Hi PBS Podcast View the world via the voice อิทธิพลของสื่อกับอวกาศเนี่ยดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่พูดกันกี่ตอนก็ถูกกิบยกขึ้นมาพูดกันไม่จบไม่สิ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราจะมาชี้ให้เห็นถึงความสำคัญที่แท้จริงของอิทธิพลของสื่อที่เราจะเรียกกันว่า popular culture เนี่ยกับวงการอวกาศรวมถึงชีวิตของพวกเราทุกคนว่ามันมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรทำไมประเทศอย่างเกาหลีใต้ เจ้าของวัฒนธรรมป๊อปขวัญใจพวกเราถึงได้เริ่มมาทำภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์และอวกาศอะไรคือเหตุผลเบื้องหลังตอนนี้เราจะมาหาคำตอบกันครับ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมต้นนัทนนนดวงสูงเนินครับสวัสดีครับผมปรับเชียพัฒอาชีวรงนโรคครับตอนนี้เนี่ยเราก็จะมาคุยกันตามหัวข้อเลยนะครับก็คือเรื่องของ popula culture er, กับอวกาศนะครับ พอบอกแบบนี้แล้วเนี่ยหลายคนก็อาจจะสงสัยกันเนาะว่าเออนี่คือจะเอาตอนไซไฟกับอวกาศมาอัดซ้ำกันหรือเปล่าจริงๆไม่ใช่นะครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเรามองว่าอิทธิพลของป๊อปเคานเตอร์เนี่ยกับอิทธิพลของไซไฟเนี่ยมันต่อให้บอกว่ามันเป็นเหมือนกับเรื่องที่ใกล้เคียงกันเนี่ยแต่ว่าสิ่งที่มันส่งผลออกมาเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะต้นว่าคือต้องเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับว่าตัวไซไฟเนี่ยส่วนตัวนะอันนี้เล่าให้ปรับฟังเลยว่า พี่มองว่ามันเป็นเหมือนกับการที่เอาวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นวิทยาศาสตร์ทีเ่เป็นเชิงผลลัพธ์มาเพื่อชี้นํากิจกรรมอะไรบางอย่างให้กับวิทยาศาสตร์ที่มันเป็นกระบวนการเออแต่ตัว popula culture เนี่ยพี่รู้สึกว่ามันมีอะไรมากกว่านั้นมันมีมิติทางสังคมเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยมันมีมิติทางด้านปัจจัยต่างๆเ,ย,เยอะแยะมากมายเต็มไปหมดดังนั้นเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเออตอนนี้มันควรที่จะเป็นตอนแยก เพราะว่าเราก็คงจะไม่ได้พูดแค่เรื่องของหนังไซไฟอย่างเดียวเนาะแต่ว่าเราก็น่าจะพูดไปจนถึงเรื่องของแบบการ์ตูนสารคดีหนังสือไปจนถึงแบบเกมไปจนถึงแบบสื่อต่างๆอิทธิพลของทุกอย่างเนี่ยที่มันส่งผลต่อวงการอวกาศแล้วก็ส่งผลกับชีวิตเรา ผมว่าประเด็นเนี้ยฮะมันน่าสนใจตรงที่เวลาเราพูดถึงไซไฟเนี่ยเราก็จะเห็นภาพแบบเหมือนค่อนข้างชัดเจนเลยเนาะว่าโอเคเราเห็นดูหนังเรื่องที่แบบมียานอาวกาศดูหนังเรื่องที่มีการลงจอดบนดาวแปลกๆหรือว่าเดินออทางไปที่หลุมดำเนี่ยก็คือแบบภาพมันจะชัดเจนมากย้อนเวลาได้อ่าใช่ใช่ต้องมีแบบว่าย้อนเวลาได้ต้องมียานอาวกาศที่แบบหน้าตาดูล่ำๆต้องมีการแบบ ติดต่อสื่อสารมีแบบไฟเว็บเวบวบอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเวลาพูดถึงเรื่องของ pop culture เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ดูไม่ชัดเจนขนาดนั้นละกันดูว่าแบบรู้สึกมันมันจะเป็นเรื่องที่แบบไม่ได้ไม่ได้ถูกสื่อออกมาอย่างชัดเจนขนาดนั้นแต่มันจะเป็นเรื่องที่แบบเหมือนแอบซ่อนอยู่ภายใตย้แบบฉากหน้าอะไรอีกสักอย่างหนึง่งซึ่งผมว่านะจุดหนึ่งอะ่ะมันมันมีความสําคัญมากในการเป็นซอพาวเวอร์เออใช่อืต้องบอกว่า ถ้าจะให้พูดเรื่องนี้กันอะ่ะมันสามารถย้อนกลับไปได้ตั้งแต่ในยุคที่แบบมนุษย์ยังไม่รู้จักกับการสำรวจอวกาศเลยนะคือจะนับว่า pop culture สมัยก่อนอะ่ะคือแบบพวกนิทานประาปราเป็นพวกนิยายต่างๆหรือแม้กระทั่งตำนานต่างๆเนี่ยเป็น pop culture ก็นับได้เหมือนกันนะหรือแม้กระทั่งเพลงเนี <S 2> <S 2> <S <ๆ>่ยเพลงที่มันเกี่ยวข้องกับแบบดวงดาวการเดินทางไปยังที่ต่างๆนะฮะในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยรวมถึงการเปรียบเทียบแบบ สวยงามเหมือนดั่งดวงจันทร์อย่างเงี้ยร้อนแรงดั่งดวงอาทิตย์พี่รู้สึกว่าตรงเนี้ยมันก็คือสิ่งที่ทรงอิทธิพลกับวิธีการคิดกับกระบวนการคิดของคนเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าเปิดมาประเด็นแรกเลยในมุมมองพี่พี่คิดว่าคำว่า pop culture จริงๆแล้วมันคืออะไรฮะจากที่เล่ามาเมื่อกี้พี่รู้สึกว่า pop culture เนี่ยหรือว่า popular culture เนี่ยมันเป็นสิ่งที่อันนี้คือนิยามด้วยตัวเองนะม,มันเป็นสิ่งที่ เราอยากจะทําซ้ําหรือว่ามันมีความคู่ควรมันมีความคุ้มค่าที่จะทําซ้ำํำค่ะซึ่งอันนี้มันมันจะมีความเกี่ยวโยงกับในยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมนิดนึ่งนะฮะคือมันมีเรื่องของแบบคําว่าแมสเข้ามาเกี่ยวข้องอคําว่าป๊อปปูล่าคําว่าแมสคําว่าแบบเพลงป๊อปอะไรอย่างเงี้ยคือพี่มองว่ามันมีจุดเริ่มต้นที่ยุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเหมือนกันเพราะว่ายุคปฏิวัติอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นยุคที่ ทุกอย่างมันมันเน้นไปนที่การผลิตนะมันเน้นไปนที่การผลิตซ้ําเพราะว่าเราต้องการให้คนเนี่ยเหมือนกับมีความเป็นบริโภคนิยมม,มีความต้องการหรือว่ามีดีมาเนี่ยที่มันใกล้เคียงกันคือต่างคนเนี่ยอาจจะมาจากแบบต่างแบ็กกราวต่างพื้นเพฟังเพลงไม่เหมือนกันตอนนั้นอาจารย์ไม่มีหนังอาจจะเป็นแบบละครท้องถิ่นอะไรอย่างเงี้ยที่แตกต่างกันอาจจะชื่นชอบวัฒนธรรมชื่นชอบอะไรที่มันแตกต่างกัน แต่พอมันเกิดสิ่งที่เรียกว่าการเกิดขึ้นของสังคมเมืองหรือว่า Urbanization เนี่ยคนเริ่มเข้ามาอยู่ในเมืองเยอะขึ้นมันก็ทําให้การที่เราจะต้องมาเสิร์ฟความต้องการของคนเนี่ยที่แตกต่างกันเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้คือมันยากมากแล้วมันต้องใช้ทรัพยากรเยอะมากดังนั้นเนี่ยการใช้ทรัพยากรเนี่ยสมมุติว่าคุณจะสร้างภาพยนตร์ขึ้นมาหนึ่งเรื่องเนี่ยหรือว่าคุณจะแต่งเพลงขึ้นมาสักหนึ่งเพลงเนี่ยมันมีต้นทุนของมันแล้วถ้าคุณทําสิ่งนั้นอนะในปริมาณที่มันน้อยเพื่ออเสร์คนน,นนจว้ย มันก็ยากที่คุณจะทําให้มันคุ้มทุนได้แต่ทีเนี้ยแทนที่คุณจะไปเปลี่ยนต้นทุนของคุณเน่ยคุณก็สู้มาเปลี่ยนความชอบของคนดีกว่าคือทํายังไงก็ได้ให้ต่อให้สิ่งที่คุณทำอ่ะมันมีความแตกต่างจากสิ่งเดิมที่เขาชอบมากน้อยแค่ไหนอ่ะคุณก็ค่อยๆบอกเขาไปว่าเออเนี่ยสิ่งนี้มันป๊อปนะสิ่งนี้มันเป็นที่นิยมนะแล้วมันจะเกิดลัทธิบริโภคนิยมตรงเนี้ยว่าคนก็จะมาแบบมาชื่นชอบหรือว่ามาชื่นชมกับสิ่งนั้นเองอ่ะโดยที่ ตัวเราเองก็ไม่ต้องทําอะไรก็ยังทําสิ่งเดิมอยู่เราแค่แบบว่าเปลี่ยนคอนเทนต์หรือว่าเปลี่ยน c u เจอร์อะไรบางอย่างของเราเนี่ยให้ทุกคนสามารถที่จะเข้าถึงมันได้ซึ่งสิ่งนี้ครับเราว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดชองราหรือว่าเป็นประเภทของภาพยนตร์ขึ้นมาจะเป็นแบบไซไฟจะเป็นสยองขวัญจะเป็นสารคดีอะไรคือเราพยายามทําให้มันดูง่ายพยายามทําให้มันแบบเหมือนกับซิมพลี่ว่าเออสิ่งเนี้ยนิยามของมันคือแบบนี้นะ แล้วทีนี้เวลาที่คนจะเลือกบริโภคอะ่ะเขาจะเลือกบริโภคจากชองราตรงนี้นี่แหละ mm hmm. เราก็เลยมองว่าเนี่ยอันนี้คือจุดเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าป๊อปปูล่าหรือว่าวัฒนธรรมป๊อปขึ้นมาคือต้องมีคนจํานวนหนึ่งก่อนทีนี้คาว่าป๊อปปูล่ากับอวกาศหรือว่าป๊อปปูล่าเคาน์เตอร์ในอวกาศอ่ะมันก็คือการเอาอวกาศอะมาตีความแบบนี้แหละว่าเออเราต้องการให้คนแบบพูดถึงอวกาศหรือว่าเราต้องการให้คนรับรู้ประเด็นใดๆที่เกี่ยวข้องกับอวกาศอ่ะ ล้วก็เอาสิ่งนี้มาผสมผสานกับการทําอิทธิพลของสื่อในลักษณะเดิมๆในลักษณะของการทําซ้ํานะครับก็เลยเกิดเป็นสื่อที่เกี่ยวข้องกับอวกาศที่เน้นไปที่ป๊อปปูล่าเคาเจอร์ก็คือใครๆก็เสพได้ไม่ได้ทําออกมาแบบยากจนเกินไปอะไรอย่างงี้ครับเช่นการเอาเอวกาศไปทําเป็นนิยายการเอาเอวกาศไปทําเป็นหนังเป็นภาพ,พยนตร์ในลักษณะต่างๆเนี่ยสิ่งนี้พี่พี่มองว่ามันคือนิยามของคําว่าป๊อปปูล่าในมุมของพี่อ mm ื hmm. ซึ่งสิ่งที่เราจะมาพูดกันในวันนี้ครับมันเกิดมาจากว่าเออเรารู้สึกว่าทำไมในแบบช่วงเนี้ยป๊อปล่าเคาน์เตอร์ที่เกี่ยวข้องกับอวกาศอ่ะมันกลับมาบูมจังมันกลับมาแบบถูกเป็นที่พูดถึงมากๆซึ่งส่วนตัวพี่มองว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เรื่องของอวกาศเนี่ยมันถูกเอามาทำเป็นป๊อปล่าเคาน์เตอร์อ่ะเกือบจะเทียบเท่ากับในยุคที่มนุษย์เนี่ยเดินทางกลับไปดวงจันทร์ในสมัยอพอลโลเลยนะ ในตอนนั้นเนี่ยเออะไรก็ดวงจันเนาะเออะไรก็สำรวจอวกาศมันเหมือนกับแบบยุคที่ทุกคนแบบว่าโอ้ตื่นตัวเรื่องอวกาศมากมีการเอามาทําเป็นภาพยนตร์ต่างๆเนาะ2001 A s p a c ่ o d y s s e ซซึ่งแม้ว่าจะเกิดขึ้นในก่อนยุคที่มนุษย์จะไปดวงจันเนี่ยแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าอตอนนั้นเนี่ยมันเป็นยุคที่มนุษย์เริ่มต้นการสำรวจอวกาศ จริงๆมันก็แค่1ปีก่อนหน้าใช่จริงๆมันแค่1ปีก่อนหน้าเท่านั้น <laughs> เองดังนั้นเราจะมองว่าประเด็นนี้มันก็คือคือเป็นประเด็นเดียวกันใช่ <laughs> หรือการเกิดขึ้นของแบบนิยายต่างเนาะหรือว่าแม้กระทั่งการ์ตูนตัวคาแรคเตอร์การ์ตูนที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเนี่ยที่เรารู้สึกว่าทุกคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีก็คือบัสไลเยะใน Toy Story ฮะ <laughs> ซึ่งจริงๆเนี่ยหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าบัสไลเยะเนี่ย หลายคนบอกว่าชื่อบัสเนี่ยเกี่ยวข้องอะไรกับบัสเอาดินหรือเปล่าบางคนก็บอกเออไม่น่าเกี่ยวนะ่าจะเป็นแค่ความบังเอิญเฉยๆคนชื่อบัสก็เยอะแยะไปก็คนชื่อบัสเยอะแยะออกไม่เคยดีนเลยใช่จริงเหรอ <laughs> โอเคเราสรุป <laughs> ว่ามันเกี่ยวไหมฮะก,ก็จริงเกี่ยวครับเพราะว่าภายหลังเนี่ยก็มีการออกมายอมรับไปนะครับว่าบัสไลเอยียดเนี่ยจริง,รงๆก็มาจากชื่อของบัสเอาดินนั่นแหละนะครับซึ่งบัสเอาดินก็เป็นมนุษย์คนที่สองที่เดินทางไปเหยียบดวงจันทร์เนาะแม้กระทั่งในฉาก ของ Toy Story นะคือ Toy Story เนี่ยเขาจะมีตัวร้ายเนาะที่ชื่อว่า Search Search เนี่ยจริงๆอะ่ะเป็นคาแรคเตอร์ที่ล้อมาจากคาแรคเตอร์ของตัวละครใน Star Wars แล้วมันก็จะมีฉากที่ล้อที่เหมือนกับ I am your father Buzz l i g h t y e เมื่อกี้กำลังจะ <laughs> ใช่เมื่อกี้จะพูดว่า Buzz เอาดินสู้กับ Search <laughs> ฉากที่ Buzz Lightyear สู้กับ Search เนี่ยนะใน Toy Story ภา r k 2เนี่ย มีฉากที่บอกว่า I am your father อันนั้นก็คือล้อมาจาก Star Wars ทีหนึง่งซึ่ง Star Wars เองเนี่ยก็นับว่าเป็นผลผลิตของป o p u l a r c u เขาเจที่เกี่ยวข้องกับอวกาศชั้นดีมากๆอันหนึง่งพอพูดมาแบบนี้แล้วผมรู้สึกว่าไอ้นิยามคำว่า Popular c u เขาเจอของพี่แบบมันดูไปเกี่ยวโยงกับการผลิตซ้ำที่แบบโอเคมันก็แบบอาจจะแบบชัดเจนขึ้นมาเยอะในยุคหลังปฏิวัติอุตสาหกรรมเนาะที่แบบเขาต้องการแบบจะผลิตอะไรที่แบบมันก็ดูมีความเป็น mass-produced อ,อย่างที่พี่บอกอะซึ่งผมรู้สึกว่า มุมเนี้ยมันทําให้เห็นภาพในมุมมองของประวัติศาสตร์ว่าโอเคแบบมันมาบูมได้ยังไงซึ่งผมรู้สึกว่ามันมีอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจที่แบบผมรู้สึกว่าเป็นนิยามที่น่าสนใจของป๊อปคัลเจอร์เหมือนกันแต่ว่าอันเนี้ยฮะอาจจะเป็นมุมมองในเชิงสังคมมากกว่าผมรู้สึกว่าตรงๆเลยคําว่าป๊อปคัลเจอร์ป๊อปคัลเจอร์ป๊อปคัลเจอร์มันคือคัลเจอร์ที่แบบมันป๊อปูัล่ะฮะมันคือคัลเจอร์ที่ได้รับความเป็นที่นิยมซึ่งถามว่า ไอ้คำว่าได้เป็นที่นิยมมันมันสำคัญยังไงก่อนหน้านี้นนที่พี่บอกว่าพี่ก็มองว่าเรื่องของบอกว่าการชมคนอื่นว่าสวยเหมือนดวงจันทร์หรือว่าเรื่องของนิทานโฟก์ลอเนี่ยมันก็เหมือนเป็นป๊อปเคาลเจอร์ของยุคก,ก่อนหน้าเนาะมันทําให้เราเห็นว่า mm hmm. โอเคถึงแม้ยุคก,ก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรมมันมันอาจจะยังไม่ได้ผลิตซ้ําอย่างกว้างขวางขนาดนั้นแต่ว่ามันก็แบบอาจจะมีเป็นเคาลเจอร์เล็กๆที่ก็เป็นป๊อปเคาลเจอร์ในกลุ่ม วัฒนธรรมบางอันที่อาจจะไม่ได้แพร่หลายขนาดนั้นแต่แบบโอเคมันก็อาจจะมีอยู่บ้างมันทําให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วอะป๊อปปูล่าเขาเจอมันผมมองว่าหัวใจของมันอาจจะคืออะไรสักอย่างที่ทาแล้วมันกลายเป็นมีม oh. มีมในที่เนี้ยไม่ได้หมายความว่าแบบเป็นภาพตลกๆแบบใส่แคปชั่นบนอินเทอร์เน็ตนะแต่มันคืออะไรสักอย่างที่ถูกถ่ายทอดกันไปสู่วงกว้างครับโดยคําว่ามีมเนี่ยฮะมันก็ถูกใช้ครั้งแรกเมื่อประมาณ40กว่าปีที่แล้วโดย คนคนหนึ่งชื่อริชาร์ดดอกกินที่แบบเขาเขียนหนังสือขึ้นมาแล้วเขาก็ให้ความหมายของคําว่ามีมเนี่ยว่ามันเหมือนกับการแพร่กระจายไอเดียหรือข้อมูลทางวัฒนธรรมอะไรสักอย่างหนึ่งหนังสือดังนะครับเล่มนี้ชื่อว่า The Selfish Gene นะมีแปลไทยด้วยนะครับอาจารย์เจตเอามาแปลก็สามารถไปซื้ออ่านกันได้สนุกดีครับฮะซึ่งคําว่ามีมเนี่ยฮะมันก็มีจากรากศั์กรีกมาจากคําว่ามีเมม่มาก็มันก็เป็นที่มาของคําว่ามิมิกนี่แหละที่แบบแปลว่าการลอกเลียนซึ่งถามว่าการคําว่าลอกเลียนเนี่ยมันสําคัญยังไง การลอกเลียนเนี่ยสุดท้ายมันจะนําไปสู่การผลิตซ้าในสังคมที่แบบมันมันมีการส่งต่อกันไปเรื่อยๆเหมือนกับเหมือนกับที่หนังสือเล่มนี้ฮะมันชื่อว่า The s u r f i s h Gene ก็เพราะว่าจีนมันเป็นสิ่งที่สามารถส่งต่อไปได้เรื่อยๆเหมือนกับมีมนี่แหละแล้วทีเนี้ยพอมีมมีมหนึ่งมันถูกแบบแพร่กระจายไปได้มากขึ้นเรื่อยๆจนมันป๊อปปูล่าขึ้นมาสุดท้ายมันก็จะเกิดเป็นวัฒนธรรมแล้วพอแบบมันแพร่กระจายไปได้จนถึงจุดหนึ่งอะฮะมันก็จะกลายเป็นป๊อปปูล่าเคาเจอนั่นเองอฮะ จริงๆแล้วว่าสิ่งที่ป๊อปกับพี่พูดมามันมันมีความไปเกี่ยวข้องกับหนังสือเล่มหนึ่งที่พี่เคยอ่านมาเหมือนกันนะหนังสือเล่มนี้ครับชื่อว่า Hitmaker นะครับเขียนโดยนะักเขียนที่ชื่อว่าคุณ Direct Thompson เนี่ยหนังสือดีเหมือนกเลยซึ่งพี่ชอบเรื่องนี้มากเลย<อ>ช่อ่าน <พอ S 2> ใช่ไหมผมกาลังม่อยู่อันนี้พูดาาจริงนะ โอเคก็นอกจากประโยชน์ในการที่ป๊อปเอาไปใช้รองใหม่แล้วนะครับหนังสือเล่มนี้พี่ว่ามันมีประโยชน์กับพี่มากเลยตอนที่พี่เริ่มเข้าไปเรียนปีหนึ่งที่นิเทศจุฬาเพราะว่าพี่ก็ได้อ่านหนังสือเล่มนี้ไปลองขากล้องใช่ก็ไปลองขากล้องไม่ใช่นะครับพี่ก็อ่านมันแล้วก็รู้สึกว่าเออเราได้เข้าใจแบบ การเกิดขึ้นของวัฒนธรรมอะไรหลายๆอย่างรอบตัวเราอะเนาะคือเขาอธิบายละเอียดมากเลยนะจริงๆที่พี่อธิบายไปตอนเริ่มต้นเนี่ยก็คือก๊อปมาจากหนังสือเล่มนี้นี่แหละนะครับเขาก็จะอธิบายแบบอ,อย่างประเด็นเรื่องแบบว่าเพลงอย่างเงี้ยมันก็มีที่มาที่ไปอีกว่าทําไมเพลงที่แบบเป็นดนตรีคลาสสิกในสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่คอมโพเซอร์หรือว่าผู้ประพันธ์เพลงเนี่ยเขาประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยมันจะแบบประพันธ์ยังไงก็ได้อะจะยาวเท่าไหร่ก็ได้กี่ชั่วโมงก็ได้ยาวแบบ หนึ่งวันอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่านักดนตรีเขาแบบยอมเล่นให้คุณอะคุณก็ไปให้เขาเล่นให้ได้เนาะซึ่งประเด็นนี้จริงๆเหมือนแอบพูดกันไปแล้วในตอน The Planet เนาะซึ่งเป็นตอนแรกๆของรายการเลยนะครับว่าอิทธิพลของแบบการแต่งเพลงเนี่ยมันขึ้นอยู่กับนักประพันธ์เป็นหลักแต่ว่าทีนี้คุณดีเด็กทอมสันเขาก็อธิบายต่อว่าที่ปัจจุบันเนี่ยเพลงมันยาว3นาทีเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะว่ามันต้องมีการก๊อปปี้เพื่อถ่ายทอดลงไปใน เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งซึ่งสมัยก่อนเนี่ยมันก็คือแผ่นเสียงเนาะปัจจุบันก็คือเป็นเฮ้ยจะบอกว่าปัจจุบันไม่ได้ในในอดีตก่อนหน้าเราไปสักพักหนึ่งนะมันก็เป็นแบบซีดีเป็นซีดีแผ่นเสียงอย่างเงี้ยสมัยนี้ก็คือเป็นแบบการสตรีมมิ่งผ่านอินเทอร์เน็ตเนาะซึ่งเพลงเนี่ยถ้ามันยาวเกินแบบเกิน5นาทีอ่ะหรือว่าแบบยาวเป็น10นาทีอย่างเงี้ยแบบมันโอ้โหมันก็ไม่สามารถที่จะเอาไปยัดลงบนแผ่นเสียงเป็นเพลงเป็นอัลบั้มได้ใช่ไหมครับหรือว่า ถ้า,าไปเปิดในวิทยุอย่างเงี้ยก็ต้องโดนตัดอยู่ดีเนาะจริงๆมันมีเวอร์ชันแบบเพลงที่มันยาวมากๆยาวแบบ4ี่ห้านาทีอะมันจะมีเวอร์ชันที่เป็นเรดิโอคัตอยู่คือเขาจะไม่ไม่เอามาเปิดแบบเต็มเพลงซึ่งข้อจํากัดตรงนี้เนี่ยมันเกิดจากสิ่งที่ป๊อปเล่านะั่นแหละว่าเออมันต้องการการทําซ้ําขึ้นเพื่อที่จะเผยแพร่ความคิดชุดความคิดหนึ่งหรือว่าเผยแพร่วัฒนธรรมใดวัฒนธรรมหนึ่งเนี่ยออกไปให้ได้ไกลที่สุดนะครับทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปที่เรื่องอวกาศ สิ่งที่เราพูดมาก่อนน้านี้มันก็ส่งผลกับอวกาศตรงที่ว่าเอออวกาศอะ่ะมันก็มีข้อจํากัดของมันอยู่มันอาจจะไม่ได้เป็นเหมือนกับเพลงที่แบบโอ้คุณจะเขียนให้ยาวกี่นาทีก็ได้เหมือนกับภาพยนตร์ที่คุณจะทํามายาวกี่ชั่วโมงก็ได้แต่สุดท้ายถูกลดทอนให้เหลือ2ชั่วโมงเพราะว่าต้องใส่ลงในแผ่นซีดีได้หรือว่าต้องฉายในโรงหนังแล้วแบบโรงหนังไม่ขาดทุนอะไรกอดฟาเธอไง มันมันเป็นการพยายามเล่นไปตามข้อจำกัดอะไรบางอย่างเนาะซึ่งข้อจำกัดของสื่อแบบพวกเพลงพวกหนังภาพยนตร์ต่างๆเนี่ยมันก็มีเรื่องของความยาวเนาะทีเนี้ยอวกาศอ่ะพี่รู้สึกว่าสิ่งที่เป็นอุปสรรคของมันอ่ะคือความยากะ uh huh. นึกออกปะคือคุณจะอธิบายยังไงอ่ะว่าเฮ้ยคนไปเหยียบดวงจันทร์หรือว่าหลุมดําหรือว่าแบบมีการย้อนเวลาการแบบอะไรอย่างเงี้ยคือคือมันยากนะทีเนี้ยคุณจะทํำยังไงให้คนอ่ะเข้าใจสิ่งนั้นโดยที่ไม่ต้องไปอ่านแบบ อะไรอะปิเปียของนิวตันหรือว่าหรือว่าต้องไปอ่านแบบ A Brief History of Time หรือว่าไปอ่านแบบหนังสือแบบคู่มือการสร้างภาพหลุมดำที่เอามาใช้ใน Interstellar ของแบบคลิปทโทรนอะไรอย่างเง,งี้ย <c oughs> คือคนเราอะไม่จำเป็นต้องไปเข้าใจสิ่งนั้นก็ได้แต่ว่าคุณอะต้องดูหนังที่เราจะทำออกมารู้เรื่องอันนี้คือความทา้าทาย <c oughs> ของการสร้างป๊อปคัลเจอร์สำหรับอวกาศทีเนี้ยเหตุผลที่พี่รู้สึกว่าเรานะ้าเอาประเด็นเนี้ยมาพูดกันในตอนนี้ก็เพราะว่า ในปี2022น่นะครับมันเป็นปีที่สื่ออาวากาศหรือว่า popula culture er กับอาวากาศเนี่ยมันมีออกมาเยอะจนแบบโอ้โหเรารู้สึกว่ามันเห็นได้ชัดมากๆซึ่งพี่รู้สึกว่าการที่มันเกิดอิทธิพลของ popula culture er กับอาวากาศขึ้นมาให้เราเห็นได้ชัดเนี่ยส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากการที่นาซาและก็ทีมนานาชาติเนี่ยเขาประกาศภารกิจอาร์ตามิสเพื่อที่จะพามนุษย์เนี่ยกลับไปลงดวงจันทร์อีกรอบหนึ่งะนะฮะซึ่งก็เหมือนกับ uh huh. ตอนในสมัยยพอลโลเนาะ ซึ่งผมว่าประเด็นนี้หามันน่าสนใจอย่างหนึ่งมันทําให้เรารู้ว่าจริงๆเราป๊อปเคาน์เตอร์เนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นมาแค่เพราะความบังเอิญหรือว่าเกิดขึ้นมาแค่เพราะว่าเฮ้ยอยู่ดีๆแบบเกิดมีคนชอบอันนี้ขึ้นมาพร้อมๆกันแต่ว่าบางทีแล้วเนี่ยมันอาจจะเพราะว่ามีใครบางคนพยายามพุชพยายามผลักดันให้แบบมันเกิดขึ้นหรือว่ามันเกิดขึ้นจากเหตุการณ์อะไรสักอย่างหนึ่งเป็นผลกระทบต่อเนื่องกันไปก็ได้ผมว่าที่มันสําคัญเนี่ยเพราะว่าอย่างที่บอกไปตอนต้นรายการเนาะ ปอปเคอรเซอร์เนี่ยมันทำหน้าที่หนึ่งคือมันเหมือนเป็นตัวกลางในการดีลิเวอร์์พาวเวอร์ที่ดีมากครับซึ่ง์พาวเวอร์เนี่ยมันก็สามารถนำไปใช้ในการปลูกฝังสังคมในการแบบทำให้เขาเข้าใจหรือว่าทำให้เขาแบบเห็นด้วยกับอะไรสักอย่างหนึ่งก็ได้ซึ่งผมว่าในแง่ของอวกาศเนี่ยมันก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันพอมันมีการเกิดขึ้นของโครงการอย่างออลโลหรืออาร์เทมิสเนี่ยมันก็ทาให้ความนิยมของเรื่องของอวกาศมันก็สูงมากขึ้นขณะดเดียวกันในหลังบ้านละกัน ฝั่งรัฐบาลหรือว่าฝั่งของคนที่เป็นผู้เล่นในวงการอาวกาศเนี่ยเขาก็มีจํานวนไม่น้อยเหมือนกันที่เขาพยายามที่จะมาผลักดันไอเรื่องของการเกิดขึ้นของปรัคเคาเจอร์ตรงนี้นี่แหละเพื่อที่จะเป็นการสื่อสารด้านวิทยาศาสตร์ออกไปทําให้คนเห็นด้วยมากยิ่งขึ้นทําให้ได้รับการสนับสนุนมากยิ่งขึ้นครับเหมือนกันคือมันอาจจะเป็นเรื่องที่ดูไม่ชัดเจนเนาะแต่จริงๆแบบด้านหลังแบบมันก็เกิดอะไรแบบนี้ขึ้นเหมือนกันเอางี้ดีกว่าพูดถึงอเมริกามันมันก็ดูแบบ มันก็ดูเราพูดกันมาเยอะแล้วเนาะอย่างเช่นเรื่องของอิทธิพลของไซไฟกับอวกาศเนี่ยต่างๆคือมันมันก็ดูจะเน้นไปทางฝั่งอเมริกาพี่อยากยกตัวอย่างอีกกรณีหนึ่งละกันที่พี่รู้สึกว่ามันเจ๋งมากๆเลยก็คือกรณีของประเทศเกาหลีใต mm ้ hmm. อ่าเมื่อกี้เนี่ยป๊บพูดเนาะว่าซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยมันถูกส่งมาผ่าน๊อปล่าเค้าเจอนี่แหละแล้วหลายคนน่ะรู้อยู่แล้วแหละว่าเออเกาหลีเนี่ยเกาหลีใต้เนี่ยนะฮะเป็นประเทศที่ ส่งออก pop culture เป็นอันดับแบบเป็นอันดับต้นของโลกเลยแล้วกันใช้คำว่านอกจากอเมริกาที่แบบมีความชัดเจนมากเลยเนี่ยเกาหลีเนี่ยก็ทรงอิทธิพลมากๆากนะครับสังเกตได้จากอะไรสังเกตได้จากเพลงภาพยนตร์ซีรีส์ต่างๆนะครับโอ้โหซีรีส์นี่หลายคนชอบเลยหรือวงดนตรีเนาะวงอย่างแบบ bts อะไรอย่างเงี้ยครับที่ตอนนี้ไปดังมากๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคือขนาดแบบโอ้โหคน สหรัฐเนี่ยยังต้องมาฟังวงบ t ทอสนะได้ขึ้นเวทีใหญ่ๆได้ไปงานต่างๆสำคัญสคัญเนี่ยมันเป็นการบ่งบอกว่าเออประเทศเกาหลีเนี่ยเขาไม่ได้ปล่อยให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นมาโดยบังเอิญนะแต่ว่าเขาต้องการให้มันเกิดขึ้นเพื่อเหตุผลอะไรบางอย่างนะซึ่งอันนี้ก็พูดกันในเชิงประวัติศาสตร์ไปหลายคนน่าจะไปหาอ่านกันได้ง่ายอยู่แล้วนะครับว่าทําไมเกาหลีนี่ถึงได้เป็นอิทธิพลที่สําคัญมากๆของโลกและเขาต้องการอะไรทําไมเขาถึงได้ทําสิ่งนี้นะครับทีเนี้ย นอกจากภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยถามปั๊บแล้วกันเวลาพูดว่าซีรีส์เกาหลีเนี่ยปั๊บนึกถึงอะไรถ้าพูดถึงซีรีส์เกาหลีโดยรวมๆแล้วเนี่ยก็อาจจะนึกถึงละครโอเคก็อาจจะดูแรงไปนิดนึงแต่มันก็คือละครน้ำเน่าระดับหนึ่งที่แบบก็มีพระเอกนางเอกที่มาพบรักอตอนแรกก็อาจจะต้องเกลียดกันก่อนว่าโอ้ยฉันไม่ชอบที่หน้าคนนี้เลยอะแล้วก็หลังจากนั้นก็พบรักกันแล้วก็ เออก็อยู่ในสถานการณ์ต่างๆอาจจะแบบอยู่ในยุคโชซอนบ้างหรือว่าแบบอยู่ในยุคปัจจุบันบ้างนั่นแหละฮะแต่ก็เป็นแนวๆนั่นแหละหรือว่าแบบแดจังกึมอะไรอย่างงี้เนาะคือแบบอ่ะปลูกฝังความรักชาติอไอาง้ดี้ว่าพี่ว่าซีรีส์เกาหลีอะดูแล้วจะทําให้แบบว่าคนรักกันนะดูแล้วแบบโรแมนติกอะดูได้ฟูลฟิลอะไรบางอย่างเนาะแล้วแล้วก็มันก็จะมีอีกประเภทหนึ่งที่แบบว่าโอ้รักชาติไปเลยแบบว่าเป็นแดจังกึมหรือว่าว่าเป็นแบบไปออกรบกษัตริย์ราชวงศ์ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะ ก็จะเน้นขายสิ่งที่เขาอยากจะขายไปขายความโรแมนติกของเมืองว่าแบบเออเมืองนี้มันแบบว่าเดินได้นะหรือว่าสามารถแบบโรแมนติกกันในรถเมย์ได้อะไรอย่างเงี้ยแต่คือประเทศไทยคือแบบไม่ได้นะครับใครโรแมนติกกันในรถเมย์ได้นี่โอ้โหชื่นชมไปนั่งที่คลองเชื่ออะไรนะคลองชองเกชอนเหรอก็หวังว่าคลององอาจจะเป็นชองเกชอนเมืองไทยนะครับแต่ตอนนี้ก็อาจจะยังไม่ขนาดนั้นแล้วกันโอเคซึ่งผมว่า ยังยงทำไมไม่ไปพายละ่ะโรแมนติกนะเชื่อเรา โอเคครับก็พอพูดมาถึงตอนนี้แบบหลายคนที่อาจจะเป็นคอซีที่เกาหลีก็อาจจะแบบโกรธแล้วแล้วโอ้ยแบบเนี่ยแบบมันก็ไม่ใช่ทุกส่วนของแบบละครเกาหลีซะหน่อยซึ่งซึ่งอันเนี้ยแบบต้อง disclaimer ไว้ก่อนว่าเวลาเราพูดถึงเนี่ยเราไม่ได้จะเหมารวมว่าละครทุกอันเป็นแบบนั้นอาจจะเป็นสภาพเดียวกับวงการหนังอินเดียละกันที่แบบหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเป็นพระเอกนางเอกวิ่งข้ามภูเขาหรือแบบหรืออะไรก็ตามที่แบบมีคนแชร์มาในเฟสบุ๊กบอกว่าโอ้ตัดหน้าพระเอกนางเอกบ่อยมากแบบนางเอกตกตึกสิบชั้นแบบตกมาห้านาทีแล้วยังไม่ถึงพื้นเลยซึ่ง สิ่งที่เราจะบอกเนี่ยคือเราไม่ได้จะบอกว่าเราจะไปเหมารวมซีรีส์เกาหลีว่าเป็นแบบนั้นหรือว่าเหมารวมหนังอินเดียว่าเป็นแบบนั้นแต่ว่ามันเป็นภาพที่อาจจะเรียกว่ามันเป็นสเตอริโอไทยใช่ใช่มันคืออาจจะเป็นสเตอริโอไทยหรือภาพจําอะไรสักอย่างหนึ่งซึ่งซึ่งมันไม่ใช่ทั้งหมดแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันเป็นภาพหนึ่งที่ส่งอิทธิพลมากอันนี้อันนี้ไม่ได้ด่าว่าแบบเขาจะทําละครนําเน่าหรืออะไรนะแต่ว่าจะชมว่าเออมันเป็นภาพหนึ่งที่ส่งอิทธิพลมากว่าเวลาพูดถึงแล้วเนี่ยมันมันเหมือนเป็นจุดหนึ่ง มันเป็นแบบนี้แหละแล้วจุดนี้นี่แหละที่แบบมันเป็นตัวที่เราจะนับมันว่าเป็นปอปเขาเจอเออแล้วถ้าเกิดแบบว่าแบบหนังฮอลลีวูดอย่างเงี้ยมันก็มีภาพของมันเนาะอืมก็คือมีเอเลี่ยนบุกเราสะพานโกลเดนเกตก็ผ่าน <laughs> ใช่ถ้าแบบว่าหนังอินเดียก็อย่างที่ป๊อบบอกหนังจีนก็จะอีกอย่างหนึ่งเนาะแต่ว่าทีเนี้ยสิ่งที่พี่บอกว่ามันน่าสนใจอ่ะก็คือการที่เกาหลีอะครับเกาหลีใต้เนี่ยเขามีความพยายามที่จะ เปลี่ยนภาพจําของหนังเกาหลีแบบเดิมๆเนี่ยให้มันมีความเรียกว่าไงดีมีความหลากหลายมีคุณภาพมากขึ้นละกันทั้งในแง่ของการเล่าเรื่องแล้วก็ในแง่ของแบบการถ่ายทาอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะซึ่งก่อนหน้านี้หลายคนน่าจะเคยได้ไปดูว่าซีรีส์เกาหลีหรือว่าภาพยนตร์เกาหลีเนี่ยมันมีความแบบมันมีความแปลกขึ้นเรื่อยๆบางเรื่องก็แบบเกี่ยวกับซอมบี้อะไรเงี้ยเทรนทูปูซาอ่างเงี้ยคือ,โ,อโหเป็นหนังซอมบี้เกาหลีหรือว่าแบบภาคหลังๆเนี่ยจะเริ่มมีอันที่พี่ อยากจะยกมาพูดแล้วก็อยากจะยกมาเป็นตัวอย่างแหละซึ่งเมื่อกี้เกินกันมายาวมากอันนี้สาระมันอยู่ตรงนี้สาระมันอยู่ตรงที่ว่าเกาหลีครับเขามาเน้นทําหนังที่มันมีความเป็นไซไฟหรือว่ามีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอวกาศอะมากขึ้นซึ่งหนังเรื่องหนึ่งที่พี่อยากยกตัวอย่างมาพูดเลยเนี่ยก็คือเรื่อง space w h i p p e r อันหนึ่งคือเรื่อง Space Whiper เนอะที่เดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่ามันเป็นยังไงนะครับเพราะว่าชอบกับอีกสองเรื่องที่เดี๋ยวจะไม่พูดถึงเยอะละกันเพราะเดี๋ยวหาว่าสปอยก็คือ The Silence Sea นะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ s y p h u s นะครับพอพูดมาเนี่ยสามชื่อเนี้ยฟังดูก็รู้ว่าโอ้โหต้องเกี่ยวกับอวกาศเกี่ยวกับไซไฟแน่นอนอย่าง The Space Whiper เนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับว่ามันเกิดโลกที่เรียกว่ายังไงอะ่ะเป็นดิสโทเปียอนอะคือเป็นหนังแนวดิสโทเปียนเวิลด์ก็คือแบบ โอโหโลกออกมาแบบว่าไม่น่าอยู่เลยมีแบบการแบ่งชนชั้นระหว่างคนรวยกับคนจนมีความไม่เท่าเทียมกันมีความแบบน่ากลัวยอย่างสุดโตงอะไรครับเกิดอาชญากรรมเกิดอะไรให้นึกภาพว่าเหมือนกับแบบแบทแมนอย่างเงี้ยมีเมืองแบบก็อตแฮมอะไรเงี้ยครับอันนี้คือออกแนวดิสโทเปียนเวิลด์นะครับแต่ว่าเรื่องเนี้ยเขาทําหนังที่ดูเหมือนจะดิสโทเปียนออกมาแล้วแบบเฮ้ยพี่รู้สึกว่าหนังดิสโทเปียนมันน่ารักจัง S <S <S 1> <S 1> อันนี้คืออีกหนึ่งประเด็นแต่ว่าเนื้อเรื่องของเขาเนี่ยเขาจะเล่าว่าในปีสักปีหนึ่งเนี่ยในอนาคตเนี่ยมันเกิดบริษัทที่พาเอาคนขึ้นไปอยู่บนวงโคโจรน,นะฮะคือขึ้นไปอยู่บนโลเอร์ออบิทเนี่ยแล้วเขาก็สร้างเป็นโลกโลกหนึ่งครับที่มันสวยงามน่าอยู่มากแต่ว่าจริงๆแล้วก็คือแบบไม่ได้เป็นโลกจริงๆอ่ะเป็นโลกเหมือนโลกเสมือนที่อยู่ในอวกาศแทนแล้วคนที่รวยๆอ่ะก็ขึ้นไปอยู่บนนั้นหมด ทิ้งให้บนโลกเนี่ยมีแค่แบบคนจนเนี่ยหรือว่าอาชีพที่แบบไม่ได้ดีมากหรือว่าแบบเป็นเหมือนกับแบบว่าคนแบบชนชั้นล่างในสังคมอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าบนอวกาศเนี่ยก็จะมีอาชีพอาชีพหนึ่งที่เหมือนกับว่าให้คนที่เป็นชนชั้นล่างเนี่ยขึ้นไปทําก็คืออาชีพเก็บขยะอวกาศซึ่งเราก็รู้เนาะทุกวันนี้ว่าขยะอวกาศเนี่ยมันมันเป็นปัญหามากแล้วยิ่งเราแบบ ไปสร้างเมืองบนอวกาศอะไรเงี้ยต้องมีการแบบนะึกภาพดูดิต้องมีการส่งจรวดต้องมีการส่งดาวเทียมอะไรต่างๆเนี่ยคือมันเกิดขยะอวกาศเยอะมากดังนั้นคนที่จะได้ขึ้นไปอวกาศเนี่ยแต่ไม่มีเงินเนี่ยก็คือขึ้นไปทํางานเป็นคนเก็บขยะ mm hmm. ฟังดูแบบว่าด mm ิสโทเปียนมากเลยเนาะดูแบบมีการแบบพูดถึงชนชั้นทางสังคมดูมีการพูดถึงแบบประเด็นทางสังคมนู่นนี่นั่นแต่ว่าเขาทําออกมาแล้วมันไม่ได้แบบมันไม่ได้มีความดิสโทเปียนแบบสุดอะ อ่าเล่าได้แล้วกันหนังมันค่อนข้างที่จะแบบนานมาแล้วนะครับเหมือนกับมีเด็กคนนึงอ่ะไปพลัดหลงในอวากาศอะไรเงี้ยครับแล้วก็บอกว่ากลุ่มพระเอกเนี่ยซึ่งจําชื่อไม่ได้ต้องไปถามเพื่อนที่ผมว่าดูซีรีส์เรื่องนี้เขาโหเขาจําชื่อตัวละครได้ทุกตัวเลยนะพระเอกก็จะเหมือนกับไปคอยช่วยเหลือตอนแรกก็เกลียดเด็กไม่ชอบเด็กแต่พอแบบว่าเจอความน่ารักของน้องเข้าไปก็หลงรักน้องเอ็นดูน้องอะไระครับเป็นเนื้อเรื่องที่แบบเออ ก็ทำออกมาได้น่ารักดูเกาหลีดีเพียงแต่ว่าบริบทโดยรอบเนี่ยมันเป็นเรื่องขององวากาศแล้วในเรื่องนี้เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงประเด็นเช่นการตัดต่อ DNA การทำมนุษย์ mm hmm. ดัดแปลง l i ฟ e ทีอะไรที่เราพูดกันใน E.P. ต่างๆเนี่ยเรื่องนี้เขาเอามาเล่นนะเอามาพูดถึงอะ mm hmm. แล้วคือเอออันนึงที่พี่เห็นก็คือในในเรื่องอะเขามีเอกสารอะที่แบบพูดถึงการตัดต่อ DNA อะอ่ะปับเวลาที่หนังอะเล่นเรื่องตัดต่อ DNA อะ เาคิดว่าหนังมันจะแบบฉายภาพออกมาแบบไหนเป็นโฮโลแกรมแล้วก็แบบมีเกลียวใช่ปะใช่แล้วก็ต้องหมุนหมุนได้ใช่แต่ว่าอันเนี้ยคุณผู้ฟังลองไปชมดูนะฮะเรื่องนี้คือเขาเก็บรายละเอียดได้ดีมากฉากที่บอกว่าเออเนี่ยเราเอาแบบว่าตัดต่อ d n a มาเราเอาแบบว่าซีเควนต์ดีเมาเขาปริ้นลงมาในกระดาษ A 4สแต่ว่าไม่ได้ปริ้นซีเควนต์ของ DNA เลงมานะเขาปริ้นเหมือนกับเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการอ่านคู่รหัสต่างๆอะ ซึ่งถ้าใครที่แบบว่าเรียนมาในสาย,ยานี้หรือว่าแบบเคยทํางานต่อต่อ DNA อ่ะมันจะคล้ายๆกับตัวเว็บเบนชลิงมันจะคล้ายๆกับตัวเว็บเบนชลิงมาซึ่งอันเนี้ยเรารู้เพราะว่าเราทํางานเมสเซ่เนาะที่ส่ง DNA ไปอวาากาศนะแล้วก็เลยได้ไปลองใช้เครื่องมือนเนี้ยแล้วพอเราเห็นเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไม UI มันเหมือนกับเบนชลิงเลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเฮ้ยมันเจ๋งมากเลยนะ คุณนึกภาพดิหนังฮอลลีวูดอ่ะ mm hmm. เวลาบอกว่าตัดต่อ DNA ออะเงี้ยมันยังเป็นแบบเหมือนที่พูดไปเมื่อกี้เนะียว่าเป็นโฮโลแกรมมาแล้วก็มี DNA แล้วก็บอกว่าเขียน ATCG อะไรลงมาแต่อันเนี้ยคือแบบอว่ามาเป็นแบบมาเป็นเหมือนเอกสารว่าแบบไฮไลท์ light, คู่เบสแพอะไรเงี้ยมาแล้วก็มีการพูดถึง p r i s p r Cas 9ด้วยนะมีเปเปอร์ hmm. แบบเอกสารที่เข้าฉากเอาไปเข้าฉากแล้วเขาพูดถึงการตัดต่อ,อ d n a ก็มีหน้าหนึ่งที่แบบเป็นการอธิบายการทํางานของ crispr cas9 อย่างเงี้ยครับซึ่งเป็นตัวเทคนิคการตัดต่อดีเอที่กําลังได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบันเนี่ยเขาเก็บรายละเอียดถึงขั้นนี้ป๊บคิดดูดิถามว่าที่พี่พูดมาเนี่ยหมายความว่าเขาต้องการจะสื่ออะไรพี่ต้องการที่จะบอกว่าเกาหลีเนี่ยวงการหนังเกาหลีเนี่ยเขาต้องการที่จะทําหนังที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่มันดูระบบดูฉลาดอะมากขึ้น มากกว่าการแค่แบบว่าออพระเอกนางเอกรักกันแล้วมีตัวร้ายเข้ามาอะไรแบบนี้ครับอันนี้ถ้าเกิดว่าเขาสามารถที่จะสร้างภาพยนตร์ออกมาในลักษณะนี้ได้เนี่ยแล้วกลายเป็นภาพจําอ่ะตอนแรกอะเราก็จะมองว่าโอเคภาพยนตร์เกาหลีหรือว่าหนังเกาหลีเนี่ยมันแบบโอ้มีความน้ำเน่ามีความดราม่าเป็นละครใช่ไหมแต่ตอนนี้พี่รู้สึกว่าคนรอบตัวเวลาพูดว่าซีรีส์เกาหลีอะ เราจะแบบเราจะเปิดใจอะแล้วเราจะบอกว่าเฮ้ยนี่มันหนังคุณภาพไหนลองดูซิอะไรอย่างเงี้ยครับ <S <S ไหนลองดูซิเกาหลี <S <S เขาทำไซไฟแล้วไหนลองดูซิเกาหลีเขาทําภาพยนตร์ที่เกี่ยวข้องกับแบบอาชีพต่างๆมากขึ้นพระเอกเริ่มมีอาชีพนางเอกเริ่มมีอาชีพตัวละครต่างๆมีอาชีพชัดเจนไม่ใช่แค่แบบเหมือนละครไทยอะที่ตอนเช้าก็คือออกไปทํางานแล้ว ก็มีคนขับรถมารถพร้อมแล้วครับในท่านอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็ออกไปทํางานโด <c oughs> ยที่เราจะไม่มีทางรู้หรอกว่าไอ้ตัวละครตัวนี้มันทํางานอะไรอื <c oughs> นี่แหละคือต้องบอกว่าเกาหลีใต้เนี่ยเขามีความพยายามในการพัฒนาแบบงานด้านวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะงานด้านอาวกาศอะไรเงี้ยเยอะขึ้นมากนะะโดยเฉพาะ <c oughs> การไปร่วมมือกับโครงการแม้กระทั่งโครงการอัลติมิสเองก็ตามเนี่ยดังนั้นเนี่ยพี่ว่ามันสมเหตุสมผลที่เขาจะสร้างภาพยนต์ที่ มันถ่ายทอดภาพของอวกาศถ่ายทอดภาพของวิทยศาศาสตร์เพื่อที่จะอินสปายเด็กๆหรือสร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กๆเนี่ยในการที่เขาจะอยากเติบโตมาแล้วเป็นนักวิทยศาศาสตร์ด้วยอืมซึ่งพอฟังมันจนถึงตอนนี้แบบหลายคนที่เคยฟังตอนไซไฟก็อาจจะงงว่าเฮ้ยแป๊บนึงนะทำไมแบบมันดูคล้ายๆกับที่เราพูดถึงอิทธิพลของไซไฟเรื่องเกี่ยวกับอวกาศเลยใช่หาะมันผมว่ามันเกี่ยวข้องกันเนาะเพราะว่าพอ culture กับเรื่องของไซไฟเนี่ยมันก็อาจจะเรียกว่า อินเตอร์เซ็กกันละกันเพราะแบบบางป o ป c ค้าเจอก็เป็นเรื่องของไซไฟและแบบไซไฟบางอย่างจากไซไฟทั้งหมดก็เป็นปรปเค้าเจอเหมือนกันใช่ครับซึ่งเรื่องของไซไฟเนี่ยฮะก็เป็นแบบหนึ่งในประเด็นที่น่าสนใจละกันในการในการแบบสร้างปอปค้าเจอที่เกี่ยวข้องกับอวกาศเพราะแบบมันเป็นเรื่องที่ทําให้คนจินตนาการเนาะมันคือมันคือสาเหตุว่าทําไม ทำไมเราถึงแบยังมาพูดเรื่องเกี่ยวกับว่าเอ้ยมีเรื่องของอนาคตเรื่องของยานอวกาศที่เก็บขยะแบบที่พี่บอกไปมันเป็นไซไฟแหละแต่แบบมันเป็นไซไฟที่เขาปั้นเป็น มันมีเหตุ <head S 2> ผลนะป็นไฟล์นะที่เขาปั้นเป็นเ o p c u l t u r ขึ้นมาเหมือนมันมีฟังก์ชันอะไรบางอย่างของมันอก็จากที่เราคุยกันมาจนถึงตอนเนี้ยหลายคนก็ถ้านับเวลาเนาะก็จะเห็นว่าเราใช้เวลาในการปูพื้นเรื่องของ pop c u เจอร์ค่อนข้าง,างนานแล้วก็เราใช้เวลาประมาณช่วงท้ายๆเนี่ยในการเริ่มอธิบายว่าเ o า c u เจอร์เกี่ยวกับอวากาศในปัจจุบันเนี่ยมันมีอะไรที่น่าสนใจมากซึ่งเคสแรกที่เรายกไปถึงเนี่ยก็คือเรื่องของเกาหลีใต้เนาะที่เขาพยายามแบบเหมือนปั้นกระแสในการแบบสร้าง เราเพลเจอร์ใหม่ๆขึ้นมาซึ่งในตัวอย่างที่เรายกขึ้นมาก็อย่างเช่นซีรีส์ที่ก็ไปดูได้ใน Netflix อตอ,นอย่างเรื่องของ s p ะส e ปซวิเปนี่แหละทีเนี้ยฮะผมว่ามันยังมีอีกหลายตัวอย่างเลยที่เราอยากยกขึ้นมาทั้งในฝั่งของอเมริกาทั้งในฝั่งของรัสเซียจนถึงในฝั่งของเอเชียเจ้าอื่นๆอย่างเช่นญี่ปุ่นแล้วแบบมันก็ไม่ได้มีฟอร์แมตแค่เป็นซีรีส์หรือเป็นภาพยนตร์เนาะมันก็ยังมีเพลงที่เดี๋ยวเราก็หลังจากนี้เราอยากพูดถึงกันแล้วก็มีเรื่องของหนังสืือออออเรร่่่งงของอะไีกมกมมาาแตว ตอนนี้ก็ไปเลยยีตอนหมดเวลา<ด>แล้ว <c oughs> เปิดเป็นเปิด <c oughs> <Okay. S 2> เป็นรายการใหม่เลยก็ได้มีเรื่องให้เล่าเยอะมากอืวันนี้ผมปับ๊บแชร์ผัดอาชีวระงับโรคครับผมต้นนัทนนนดวงสุงเนินครับลาคุณผู้ฟังทุกคนไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Stuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH